มีไปทางยุโรปอเมริกาก็มีเหมือนกันครับแบบนี้ก็มียังในประเทศไทยนะจ๊ะครับอันเด็กี้นี่มาอย่างไรก็มาอย่างไรก็เด็กี้ข้อหม้าาสขอ้องปากครับจ๊ะครับฮะมามมาีสสององปาปกากครับอ๋อมามีสองปากมามีสองปชากีวิตกาจระบปัรตะจะทุจกองเขาเนี่ยไปป้อนมันเป็นสองปากเรียบจำนวนแล้วกับผลกับเอามอบตำแหน่งให้คนไปเพราะคนมามีสิทธิ์มีทำไปดำรงตำแหน่งครับก็เลยกินก็เลยมูลนิธิต้องบอกว่าจากปากคุณคนโทษแต่ตัดสินคดีโดยเอาใจตัวชอบว่าครับถ้าสิ่งคดีด้วยตัวชอบเนื้อเอาสินบาทค่าสินบุญเลยนะครับครับกินคือเอาสองข้างมาเดียวนี้มีตัวอย่างนักมีตัวอย่างนักบางรายก็ถูกยับถูกจับเนาะครับผมถูกยับถูกจับตามที่เป็นข่าวครับอยู่ในคุกในตารางยังมีอยู่นะครับเอามีครับตามที่เป็นข่าวมีครับแล้วก็คือ กินถึงสองไฟเนี่ยกินถึงสองไฟอย่างนักร้องเนาะนักร้องบางคนเนาะที่ถูกยับครับที่ถูกยับไปแล้วนี่นะครับครับก็ฝ่ายใดหื้อเงินก็บ่ร้องฝ่ายนั้นฝ่ายใดบ่หื้อเงินก็ไปร้องเนี่ยทีนี้อันนี้ก็เป็นลักษณะเดียวกันเนี่ยครับลักษณะนักร้องลักษณะของนักร้องไปเรียกเอาเงินเนี่ยไปเรียกเอาเงินเนี่ยไปขู่ไปข่มไปบอกคนว่าเนี่ยมีความผิดอย่างอันอย่างอีเนี่ยแต่ถ้าได้เงินเห็นแล้วก็เงียบไปเนี่ยแต่ทีนี้ยังครับในโรงในศาลอย่างที่ตัดสินความนะอัยการท่านนายความอย่างต่างๆเนี่ยนะครับโอ้มีนักครับเรื่องนี้มีนักกินเงินสองฝ่ายทั้งฝ่ายครับฝ่ายโจทก์ฝ่ายจำเลยบางทีมันไปกินกันไปหู้กันตั้งนอกสมมติว่าฝ่ายทนายความเนาะโอ้ทนายความทนายความของฝ่ายนี้ฝ่ายยุฝ่ายแยงฝ่ายกระต่ายแทงไม่ใช่มันเป็นอย่างนี้ไปกินเงินของฝ่ายหนึ่งแล้วผมมาว่าความยกฟ้องไปอย่าถ้าฝ่ายใดหื้อเงินนักฝ่ายนั้นจะชนะอย่างอี้เป็นต้นอันนี้คือลักษณะเดียวกันนี่ลักษณะเดียวกันคือเอาตึงขึ้นเอาตึงล่องเอาในหมู่นี้เอาตึงขึ้นเอาตึงล่องทั้งสองฝ่ายกินเงินของทั้งสองฝ่ายรูปความลักษณะนี้ครับลักษณะนี้ในที่สุดแล้วในที่สุดถ้าใครฮะบางทีกับฝ่ายบางทีกับฝ่ายยึดขลวงฮะในที่สุดแล้วเบื้องบนปั้นหัวยึดขลวงหมดได้จังครับแม่นคราวนี้คุณสุวิทย์กาวกระโทกเข้ามาครับสาธุสาธุวิเชียนมาแล้ววิเชียนธาตุอินจันท์นู่นอยู่สกอตแลนด์ครับอยู่สกอตแลนด์ผ่านข้อที่สองเลยครับข้อที่ห้านี่ครับข้อที่ห้านี่ก็เป็นลักษณะเนี่ยครับมันมีมาเมินแล้วครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะนักข้อค่อนข้างจะนักข้อไปในเรื่องแบบนี้ในเรื่องทุจริตในเรื่องทุจริตกินสองไฟบอกให้กลัวบ้าบอกว่ากลัวบุญนั่นนะประเด็นนี้นะครับมันเอาผลประโยชน์ว่าครับเอาผลประโยชน์ว่าข้อต่อไปครับข้อต่อไปมันเป็นข้อต่อไปเป็นข้อที่หกครับอาจารย์ครับพระเจ้าประเสริฐที่โคศนพ้นฝันว่าฝูงชนเอาถาดทองราคาแพงไปให้หมาจิ้งจอกแก่ตัวหนึ่งพร้อมเชื้อเชิญให้หมาจิ้งจอกหมาจิ้งจอกตัวนั้นถ่ายปัสสาวะถ่ายอุจจาระลงถาดทองนั้นพระพุทธเจ้าทำนายว่าต่อไปคนดีมีสกุล
ทั้งหลายสิ้นน้ำหน้าวาสนาตระกูลจะคนตระกูลต่ำหรือคนผ่านจะได้เป็นใหญ่เป็นโตและคนมีตระกูลก็จะต้องยกลูกสาวให้แก่ผู้ไร้ตระกูลเหล่านั้นมันเอาถาดทองไปให้ใครเป็นคนเอาถาดทองในฝันในฝันอ่ะในฝันอ่ะในฝันอ่ะชาวบ้านจะจองเพื่อนเชื้อเชิญให้มาจิ้งจอกมาขี้มาเยี่ยวมาขี้มาเยี่ยวแล้วนะจ๊ะเมื่อกี้มันเยี่ยวใส่ถาดทองหั่นครับผมทีนี้ทำนายว่าเพิ่นทำนายว่าต่อไปคนดีมีสกุลทั้งหลายจะสิ้นอำนาจจะสิ้นอำนาจวาสนาคนตระกูลต่ำหรือคนผ่านจะได้เป็นใหญ่เป็นโตแต่คนดีแต่คนมีตระกูลก็จะต้องยกลูกสาวให้แก่ผู้ไร้ตระกูลเหล่านั้นมันเปรียบเสมือนเอาถาดทองไปให้มาปัสสาวะครับมันนายมันจะมีภาษีโบราณจะมีอยู่คำหนึ่งว่าคนดีเดินตรอกสักอย่างหนึ่งเนี่ยคนบดีเดินถนน คนบดีเนี่ยโดยขึ้นถนนได้เดินบนถนนใหญ่แต่ว่าคนดีเนี่ยต้องลบไปอยู่ในตรอกซอกซอยอันนี้คือความหมายของคำถามคำฝันของพระเจ้าประสิทธิโกศลนี่นะคือเรื่องของโอกาสครับเรื่องของโอกาสก็คือว่ายกตัวอย่างการเลือกตั้งประชาชนก็ปากันไปเลือกพักนะไปเลือกพักที่หนุ่มน้อยอย่างว่าเนี่ยเมื่อกี้มันจะเนื่องมาจากอย่างข้อ3นี่นะเนื่องจะเนื่องมาจากข้อ3ข้อ3ก็เปิ้นเลือกประชาชนเปิ้นเลือกเหมือนกับที่ว่าเมื่อกี้ประชาชนก็เอาถาดทองไปวางแล้วก็เอาเฮือเจื้อเจินเฮือนหมาจิ้งจอกมาขี้ใส่น่ะนะแล้วก็อันพักที่หนุ่มน้อยพักที่ว่ายังบ่ใครมีประสบการณ์พักที่ว่าใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยเป็นคนหนุ่มเป็นคนสาวด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้เจิญเข้ามาเป็นส.ส.ในรัฐบาลเป็นส.ส.เหมือนกับว่าเจ้าบ้านทั้งหลายป้ากันเอาถาดทองคำเนี่ยไปฮื้อไปฮื้อสุนัขจิ้งจอกขี้ใส่เนี่ยไปเพราะเอาลูกสาวไปฮื้อตัวเองเอาลูกสาวไปฮื้อตัวเองเนี่ยก็คือว่าเมื่อคนที่หนุ่มน้อยหนุ่มสาวอย่างต่างๆไร้ประสบการณ์ขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตก็ต้องไปพินอบพิเทาต้องไปยอมเอาต้องไปยอมยกตำแหน่งหน้าที่ต่างๆคือกับคนคนนั้นอันนี้คือลักษณะเดียวกันลักษณะเดียวกันกับว่าเอาถาดทองคำเนี่ยไปฮื้อมาจิ้งจอกในป่าในดงอย่างมาขี้ใส่ทำเปรียบเทียบที่พระพุทธเจ้าเปิ่นได้ทำนายไว้เนี่ยมาเดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะมีนักขึ้นมาละในช่วงระยะนี้นะระยะนี้ไปจนถึงปลายปีพอใจที่เป็นอยู่เข้ามาแล้วพระบ้านโอ้พระบ้านก็เข้ามาสุริยันต์คำปาบอกว่ากราบนมัสการพระอาจารย์นะพระบ้านบ่ใช่พระป่าโอ้วันนี้เข้ามานั่งละกราบนมัสการครับพระครูอาจารย์พระครูอาจารย์เข้ามาแล้วจังครับขอเป็นข้อที่สาธุสาธุข้อที่7เลยจากข้อตะกี้นะครับอันนี้ตะกี้นะข้อที่6เนาะข้อ
้อที่6ครับตะกี้นั่นเป็นข้อที่6ข้อที่6สรุปเรียกว่าสรุปรวบยอดทั้งฝ่ายแล้วนะครับรวบทั้งฝ่ายครับข้อ7ครับข้อ7อาจารย์ครับข้อที่7นะครับพระเจ้าประเสริฐที่กุศลพ้นฝันว่ามีพระชายคนหนึ่งนั่งฟันเจียบกล้วยได้ย่อนลงไปปืนเตียงนะครับปืนตังที่คนนั่งครับแล้วมีหมาแก่ตัวนั่งหิวโชว์นอนอยู่แล้วก็กัดกินหมดเลยฟันไปดิ๊กดิ๊กก็กัดกินไปดิ๊กดิ๊กกินเจียบโดยหงอตัวโดยนะผมคนแก่นะหมูตัวไปฟันเจียบไปนะรถย่อนลงไปนะมาตอนนี้กินไปเยอะพระเจ้าพระทำนายว่านายการต่อไปดังหน้านะครับครับไม่ยิงจะรอแหละโลเลไม่ยิงจะรอแหละโลเลลุ่มหลงในสุราเอาแต่แต่งตัวเที่ยวเตะประพฤติทุศีลแล้วก็เอาทรัพย์สินที่สามีหามาได้ด้วยความลำบากไปใจหรือไปหัวใจจู้เหมือนกับนางหมาที่ที่หิวโซ่ระยะนอนอยู่บนตังคอยกัดกินเกลือที่ฟันมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยสองสามวันเนี่ยสองสามวันมานี่ก็โดนยับไปคนเหรอโดนยับไปคนนี่เรื่องข้าคือสามีถ้าจะมีจู้เฮ้ยถ้าจะมีจู้แล้วก็อันนั้นสับรางเก่งแกครับฮะสับรางเก่งอันนั้นครับอันนั้นครับอันนี้เปรียบอย่างอันละจะเอาอันนี้เหมือนเดียวกันครับเหมือนเดียวกันเลยเหมือนเดียวกันมันจะมีนักขึ้นมาติ๊กติ๊กในเรื่องนี้ความจริงก็มีมาเหมือนแต่ว่ามันแบบค่ายปรากฏมาเดียวนี้สื่อมันเวสื่อมันเวพ่อการแสดงธรรมะยกธรรมบทกับสาธกปากเปล่าอย่างได้อย่างใดเหมาะกว่ากันรายการก็ปกติรายการผมนี่เอาธรรมบทมาอ่านเอาพระไตรปิฎกมาอ่านแล้วก็อธิบายบรรยายพูดไปตามหลักแต่นี่เขาบอกว่าพูดปากเปล่าการพูดปากเปล่ากันนี่แต่นี่เราก็มีหลักคำหลักอันนี้มีหลักอย่างว่าคำฝันความสารนี่แสดงว่านี่เป็นธรรมบทเนาะครับผมนี่เป็นธรรมบทอันไหนจะดีกว่ากันเหมาะไหนจะเหมาะกว่ากันแน่นอนเอาหลักธรรมบทกับหลักหรือพระไตรปิฎกเนี่ยมาเป็นหลักในการพูดคุยในการบรรยายธรรมในการแสดงธรรมหรือในการสนทนาธรรมเนี่ยก็กำลังทำอยู่พอใจยังอยู่ยมตอนนี้ที่โอ้ยมพอใจที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยจ้ะครับครับพี่จะเอาโอ้กันทุกวันนี่นะยังอยู่ในอริยสัจสี่อยู่นะจ้ะครับอยู่ในอริยสัจสี่ครับผมต้องกระจายความหนักนะจ้ะแต่ที่พระเจ้าที่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลที่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลฝันนี่ก็มาในธรรมบทพุทธกนิกาย ความฝัน16อย่างพระพุทธเจ้าทํานายอันนี้ก็มีหลักการยืนยันอยู่ในธรรมบทเรื่องของการพูดการบรรยายแบบปากเปล่าโดยที่ไม่มีหลักการเป็นความคิดของตัวเองเป็นความบางทีอาจจะเป็นประสบการณ์ของตัวเองหรือบางทีอาจจะเป็นเนี่ยอย่างก็เขาเรียกว่าสิ่งที่ตัวเองได้ประสบพบปะแล้วเอามาพูดมาบรรยายโดยมีหลักการในพระไตรปิฎกหรือในธรรมบทหรือในที่ใดที่หนึ่งมาอ้างอิงมามีนักปราชญ์ราชบัณฑิตรับรองเนี่ยนะอันนั้นจะบ่เหมาะสมเนี่ยมีคนมีโยมถามเข้ามาครับการแสดงปากเปล่านั้นมันสุ่มเสี่ยงไหมครับสุ่มเสี่ยงมากโดยความคิดเห็นของตัวเองบางทีก็ถูกบางทีก็ผิดนะบางทีก็ถูกบางทีก็ผิดแต่ว่าในการ
มีหลักธรรมมีหลักมีข้อธรรมะยืนยันคำทํานายของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้มีคนเอาคำทํานายของพระในประเทศไทยนะเกี่ยวกับเรื่องสงครามเนี่ยนะมาลงใน YouTube มาลงใน YouTube เนี่ยก็มีหลายอยู่ครับของหลวงพ่อนั่นหลวงพ่อนี้มันมีสมัยเราอันไอ้ทางพม่าอะไรอย่างหมอดูอีทีนั่นแหละครับครับนี่ยอมถามมียอมถามมาว่ามีโทษประการใดมีโทษประการใดมันขึ้นอยู่กับเรื่องที่นำมาเสนอนำมาพูดนั้นนะเรื่องที่จะอู้ปากเปล่าเนี่ยนะมันด้วยที่ว่ามันมีหลักการในทางศาสนาหรือนักปราชญ์ราชบัณฑิตรับรองได้ว่าไว้เนี่ยนะอันนี้ก็มันสุ่มเสี่ยงที่ว่าจะเป็นถ้าพระเขาอู้นี่ก็สุ่มเสี่ยงจะเป็นเขาเรียกอะไรอย่างก็ข้อที่สี่อ่ะปาราชิกข้อที่สี่อุตริมนุษย์อุตริมนุษยธรรมการกล่าวในสิ่งที่ว่าไม่เป็นความจริงในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้อันนี้สุ่มเสี่ยงมากนะนี่นิยมถามมาว่ามีสุ่มเสี่ยงเป็นประการใดการพูดปากเปล่าโดยไม่มีหลักการหลักเกณฑ์นะไม่มีหลักการประกันไปแล้วว่าที่ผมถามไปเสี่ยงมากอันนี้เสี่ยงมากที่รับประกันได้ว่าที่ผมมาเรียนถามอาจารย์ถึงวันนี้ผมมีหลักฐานหลักการอาจารย์หลักฐานอาจารย์หลักฐานในทางอย่างน้อยในธรรมบทเนาะครับผมมีในธรรมบทแล้วไตรปิฎกอยู่ในอย่างก็ได้ว่าเนี่ยอริยสัจสี่อ่ะมาในธรรมบทมีน้อยเดียวแต่มาขยายในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาครับครับครับเฮ้ยคนจริงคืออยู่ในหลักมักมีองค์แปดมักมีองค์แปดก็คือศีลสมาธิปัญญาแต่มักในองค์แปดเอาปัญญาขึ้นก่อนเลยนะย่องย่องในเรื่องของปัญญาอันนี้แน่นอนมีความเชื่อและความศรัทธามันต่างกันครับเสี่ยงแต่ว่ามันจะบ่เสี่ยงเพราะว่าถ้ามีหลักธรรมมีหลักธรรมต้องมีหลักธรรมครับเผื่อว่าหุ้นส่วนธรรมต่างๆก็เข้าใจแล้วก็จะได้เสริมได้ครับเสริมได้ครับเสริมได้อันนี้โยมเขาเป็นห่วงว่าไอ้คนที่พูดปากเปล่าเอาความคิดเห็นของตัวเองมาพูดมาแสดงนั้นมันมีการสุ่มเสี่ยงที่จะผิดพลาดได้บางทีอาจจะเป็นจริงบางทีอาจจะไม่เป็นจริงทีนี้ในทางวินัยอย่างเช่นในสมมติว่าปาราชิกเนี่ยอุตริการอวดอุตริเนี่ยถ้าเป็นจริงเนี่ยก็ยังปรับอาบัตินะครับอาบัติปาจิตตีครับต้องเป็นอาบัติปาจิตตีแต่ถ้าไม่จริงเป็นปาราชิกเลยครับผมถ้าไม่จริงเป็นปาราชิกเลยอันนี้เสี่ยงมากนะสุ่มสุ่มเสี่ยงที่เรียนถามอาจารย์นี่มันเป็นข้อที่จริงนะจ๊ะครับอันนี้เป็นข้อที่มีมาแล้วในมีมาแล้วมีผ่านมาแล้วมีตัวอย่างผ่านมาแล้วถ้าจำธรรมบทไม่ได้แต่พูดเข้ากับธรรมและวินัยได้นั้นเหมาะไหมครับมีคำถามมาครับถ้าจำธรรมบทไม่ได้แต่พูดเข้ากับธรรมะและวินัยได้นี่จะเหมาะไหมมันเหมาะครับอันนี้เหมาะเนาะครับแต่ว่าเพื่อนจะจำพระไตรปิฎกมาได้นะจำพระไตรปิฎกมาได้จำในหลักการที่มีมาในธรรมบทนี่เพื่อนจำมาได้แต่ว่าเวลาอู้เวลาบรรยายเนี่ยมันจะถูกต้องตามหลักธรรมอันนี้เหมาะสมอยู่เนาะครับผมฉลองชัยญาณะ49เล่มนะพระไตรปิฎกมี49เล่มมั้งอาจารย์45ครับ45เนาะครับ45ถ้าแบบมีมีอรรถกถาตัวนั้น81เล่มครับ81เล่ม81เล่มยังอ่านมาถึงได้จ้ะครับอ่านยังมาจบเล่มนะครับที่38ปีนี่ฮะยังมาจบเล่มจ้ะครับอันนั้นมันมีอรรถกถาลงตวยครับผมพระไตรปิฎกฉบับมหามกุฏตลาดชวิทยาลัยอันนั้นมันมีอรรถกถาเอาอรรถกถาที่พระเถระทั้งหลายนำไปอธิบายอย่างหลวงพ่อ
พุทธโฆษาจารย์อย่างเนี้ยในคัมภีร์วิสุทธิมรรคในคัมภีร์ต่างๆหลวงพ่อสิริมังคลาจารย์นี่อย่างมังคลัฏฐาธิปนีจักรวาลทีปนีอย่างต่างๆเนี่ยที่เป็นที่เปิ้ลอธิบายไปเนี่ยแล้วในหนังสือพระไตรปิฎกที่ว่ามี81เล่มเนี่ยเปิ้ลจะเอาของอรรถกถาทั้งหลายมาลงด้วยครับนะครับครับหลวงพ่อกิตติเมธีนะครับกิตติเมธีวัดราชนาดาว่าอย่างไรจำได้เดี๋ยวมีโยมคอมเมนต์เข้ามาว่าการแสดงธรรมะยกมือยกไม้และพูดไปด้วยเหมาะไหมการยกมือนี่การแสดงลักษณะต้องมีพอสมควรสมมติว่าจะว่าธรรมะที่มี3ข้อแล้วยกขึ้นมาอย่างนี้ยกขึ้นมาเนี่ยอย่างยกขึ้นมาอย่างนี้นะ1ก็ว่าไปพระพุทธ2พระธรรม3พระสงฆ์อย่างนี้นะการยกไม้การใช้มือประกอบในการพูดนี่ก็พอสมควรอย่าเที่ยวยกโน่นยกนี่วุ่นวายไปหมดนี่มันก็ไม่เหมาะสมครับผ